จากที่กรมุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมานะคะว่าหลายพื้นที่เดี๋ยวจะต้องเจอกับฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งเนี่ยนะคะทําให้ตอนนี้หลายจังหวัดก็เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่จะตกต่อเนื่องล่าสุดคะ่ะระดับน้าโขงที่จังหวัดน้องคายมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ประกอบการดูดทรายก็เร่งปรับพื้นที่ขยับเครื่องจกักรเครื่องมือเข้าหาฝั่งก่อนที่จะถูกน้ําท่วมเสียหายค่ะไปตรวจสอบกันก่อนนะคะดูระดับน้ําในแม่น้ํโขงที่จังหวัดน้องคายเนะะี่ยค่ะวันนี้นะคะสูงขึ้นเนเื่่องจาากวามี ฝนตกต่อเนื่องลงมาหลายวันล่าสุดน้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายนั้นอยู่ที่ระดับ4เมตรค่ะเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้มา3เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากแม่น้ําขงเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฐานขององค์พระาธาตุกลางน้ำนั้นโผล่พ้นน้ําให้เห็นไม่ถึงครึ่งเมตรนะคะผู้ที่ต้องการสักการะพระาธาตุกลางน้ำมีคำแนะนำมาจากคนในพื้นที่นะคะบอกว่าให้รีบเดินทางมาในช่วงนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะคือตอนนี้โผล่มาไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะให้รีบเดินทางไปก่อนที่น้ำโขงจะท่วมจนมองไม่เห็นคะ่ะ ขณะเดียวกันยังส่งผลให้ผู้ประกอบการสัมปทานดูดกรวดทรายตอนนี้ก็ต้องเร่งปรับพื้นที่ขยับเครื่องจักรเข้ามาหาฝั่งก่อนที่จะถูกน้ําท่วมเสียหายด้วยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับที่บึงหนองโคตตําบลบ้านเป็ดอาเภอเมืองนะครับทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหขอนแก่นนะครับตอนนี้นำเครื่องสูบน้ําของสถานีสูบน้ําจํานวน3ามเครื่องนะครับที่เดินเครื่องสูบน้ําตอนนี้ตลอด24ชั่วโมง โดยท่านสมศักดิ์จังตรกูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านก็ให้รายละเอียดนะครับว่าหลังจากได้เดินเครื่องสูบน้ําเป็นเวลา22วันสามารถพร่องน้ําลดลงจากตะลิ่งได้ประมาณ30ซนติเมตรนะครับก็ทําให้ตอนนี้นะครับที่บึงหนองโคตรองรับน้ําได้มากขึ้น ก็ทําให้เขตตัวเมืองขอนแก่นนะครับมีที่มีฝนตกหนักถึงสองครั้งน้ําตามชุมชนที่อยู่รอบบึงหนองโคดนะครับตอนนี้ก็ไหลลงมาไม่ท่วมในตัวเมืองแล้วนะครับสำหรับบริเวณห้วยศิลาตาบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นถือว่าเป็นจุดที่มีน้ําท่วมขังถนนมิตรภาพเนื่องจากบริเวณลาห้วยใต้สะพานมีความตื้นเขินแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเปิดทางน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําแล้วคะ่ะ